ืนขัดลำกล้องยับยั้งการยิงสังหารหมู่ชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บขณะที่อีกรายหนึ่งเสียชีวิตแต่การยิงสังหารหมู่ที่ฟลอริดาเมื่อวานนี้ถูกยุติลงไปได้เพราะว่าอาวุธของมือปืนขัดลำกล้องเจมส์คาโมลูกจ้างวัย34ปีของแจ็คสันวิลแกรนิตเพิ่งจะถูกว่าจ้างโดยบริษัทมาได้ไม่ถึง1เดือนแต่ว่าเพื่อนร่วมงานกล่าวว่าเจมส์มีท่าทีสิ้นหวังท้อแท้มานานหลายวันอยู่มาวันหนึ่งเจมส์ก็กลับบ้านในช่วงพักกลางวันแล้วก็กลับไปทำงานพร้อมด้วยอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติเจมส์เดินไปรอบๆด้านหลังของอาคารก่อนที่จะบอกเพื่อนร่วมงาน11คนให้เริ่มวิ่งหนีแต่โชคดีที่ปืนของเขาขัดลำกล้อง2ครั้งเมื่อเขาพยายามที่จะยิงแต่ว่าพอเขาเหนี่ยวไกครั้งที่3ปืนก็ใช้งานได้อีกครั้งแม้กระนั้นก็ตามเขาได้พยายามยิงไปยังรถในบริเวณหลายครั้งแต่ไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ได้รับบาดเจ็บนอกจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อดีนที่ถูกยิงเข้าที่บั้นท้ายเจมส์กลับไปที่อาคารที่ทำงานและยิงตัวตายในห้องพักรักษาความปลอดภัยขณะที่เขาเห็นจากกล้องรักษาความปลอดภัยว่าตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุส่วนดีนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและจะสามารถฟื้นตัวได้ด้วยดีเจมส์เคยถูกจับมาก่อนในข้อหาเมาแล้วขับเขายังเป็นโสดและไม่มีบุตรแต่เขาไม่เคยกระทำการผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เขารู้สึกหดหู่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะคะ